สวัสดีครับสำหรับเมนูกับข้าววันนี้นะครับก็เตรียมจะทำเป็นเมนูผัดคะน้าปลากระป๋องนะครับสำหรับวัตถุดิบที่ใช้มีดังนี้ผัดคะน้านะครับให้เราหั่นเป็นท่อนพอประมาณก่อนนำมาใช้งานให้ล้างทำความสะอาดด้วยเกลือหรือน้ำส้มสายชูล้างด้วยหลายน้ำนะครับเพื่อกระจัดสารพิษแต่ถ้ามีด่างทับทิมนะครับแนะนำให้ใช้ด่างทับทิมนะครับผมจะแยกส่วนโคนกับส่วนใบต่างหากนะครับปลากระป๋องครับ1กระป๋องยี่ห้ออะไรก็ได้พริกกระเทียมสับพอหยาบๆนะครับซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายโอเคเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำกันครับน้ำมันเล็กน้อยครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยพริกกระเทียมไม่ต้องรอให้น้ำมันร้อนนะครับผัดให้พริกกระเทียมหอมพริกกระเทียมหอมดีแล้วครับให้ตามด้วยโคนคะน้าครับเราจะผัดส่วนที่แข็งก่อนซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายเล็กน้อยปลากระป๋องมีรสชาติเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยส่วนใบของคะน้านะครับผัดให้เข้ากันครับมากครับเมนูนี้ก็เป็นเมนูกับข้าวง่ายๆบ้านๆนะครับคือทำทันเมื่อไหร่ก็อร่อยเมื่อนั้นเนาะเป็นเมนูที่ดูเหมือนจะประหยัดแต่ก็ไม่ประหยัดนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นเทศกาลกินเจผักก็ค่อนข้างจะแพงนิดนึงเนาะชิมครับโอเคนะเราสุกแล้วครับอย่างแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วเดี๋ยวไปชมหน้าตาในการครับผัดคะน้าปลากระป๋องฝีมือขอเดินใจครับครับนี่ก็คือหน้าตาเมนูผัดคะน้าปลากระป๋องฝีมือกูเดียมใจนะครับลองไปทำทานกันดูนะครับทานกับข้าวสวยร้อนๆรับรองอร่อยประหยัดแล้วก็ทำง่ายด้วยนะครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ทำใจ.comด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ